อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้ยินเสียงไหมครับถ้าเสียงชัดภาพชัดคนหนึ่งให้ผมด้วยนะช่วงนี้ระแวงหมดละ พี่โรเบิร์ตสวัสดีครับระแวงไปหมดแล้วว่าเสียงจะไม่ชัดภาพจะไม่ชัดพี่สรัญญูสวัสดีครับพี่ข้าวหอมสวัสดีครับพี่หนึ่งกับพี่รัตน์สวัสดีครับโอเคภาพชัดเสียงชัด วันนี้วันอังคารเดี๋ยวต้องขึ้นห้างวันอังคารตลาดนัดมีโอกาสที่จะได้ซื้อพระแปลกๆใหม่ๆนะครับมาให้ชมกันปุ๊ด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 คุกกี้คุกกี้พี่ไข่นุ้ยพี่บัญชาสวัสดีครับพี่พนมสวัสดีครับบอกเบอร์เขาไปแล้วใช่ไหมนี่ไงมาละไอ้เลิฟอะไรไอ้เลิฟขอบคุณครับ ปิดตาเพราะเอียแพงไม่ครับปิดตาต้องรู้ว่ารุ่นไหนถ้าหกเหลี่ยมหรือกีบบัวก็20,000กว่าถ้าเป็นพวกซุ้มกอมันก็หมื่นกว่าบาทนะครับพี่สิทธิชัยสวัสดีครับพี่ยันยงสวัสดีครับพี่จงคนศิลาแรงสวัสดีครับชันชัยวันนี้นะครับเจอไหม พุทธ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 พี่หนูหนูสวัสดีครับพี่ณัฐพลสวัสดีนะครับปริญธรสวัสดีครับพี่ตั้มสุริยะพี่วรพงศ์สวัสดีครับคุณเล็กหนองมนนะครับพี่ดิวตี้สภาสวัสดีนะครับครับสวัสดีทุกท่านยามเช้าพบปะพูดคุยกันนะครับพี่สหัสนะครับพี่กำพลมากสกุลสวัสดีนะครับการเล่นพระแท้ศึกษาสะสมเป็นแนวทางนะครับกำไรชีวิตเพราะพระนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มวงเล็บต้องแท้เท่านั้น 1 แท้ 2 สวยรับรองครับรับรอง 100% นะครับว่าคุณต้องมีบวกนะครับโอกาสที่จะลบนั้นน้อยมากนะครับน้อยจัดนะครับพระเนี่ยจะมีทรงก็ขึ้นนะครับส่วนดรอปลงมาก็เป็นแค่ระยะหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลา3เดือน5เดือน1ปีสำหรับการดรอปลงมาเพื่อการส่งตัวแล้วก็ยืนขึ้นมาเดินหน้าต่อไปนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคณาจารย์นะครับไม่ว่าจะโด่งดังพีคสุดขนาดไหนก็มีทรงมีสุดนะครับแล้วก็ดีตัวกลับแต่พอดีตัวกลับมาอีกครั้งเนี่ยทีนี้หลงยากแล้วนะครับก็ถือว่ายืนอยู่บนความเป็นจริงแล้วแรกเริ่มเดิมทีพอคนเริ่มรู้จักมากเนี่ยเริ่มจะรู้จักแรกๆอ่ะนะครับถึงแม้จะเป็นพระเก่าที่ดังมานานนะครับอย่างหลวงพ่อเอียวง่ายๆดังมาไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับมาปี64-65พีคไปสุดขีดเลยขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับพอกลางปี65เนี่ยเริ่มถดถอยอันเนี้ยถอยเพราะการส่งตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับถอยเพราะว่าแต่ละคนก็มีแต่ทีนี้มันก็จะรอระยะที่ว่าคนที่ยังไม่มีเข้ามาช้อน
ผู้เข้ามาช้อนมาช้อนราคาก็จะไปยืนอยู่บนความเป็นจริงไม่พีคมากไม่ต่ำมากจะอยู่ระดับกลางแล้วระดับกลางแล้วค่อยๆไต่เต้านะครับขึ้นไปเหมือนหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุด2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะครับแพงมากแพงน่ากลัวเลยเหรียญเสือแผ่นนี่อาละแสนกว่านะครับแล้วดรอปลงไปเหลือ 40,000 ตอนนี้กลับขึ้นมายืนอยู่ที่แสนต้นๆอีกแล้วนะครับหลวงพ่อหลิวว่าเหมือนกันนะครับลงไปแบบพอช่วงโควิดเข้าคนจีนกลับประเทศนี่โอ้ถอยน่ากลัวถอยหวาดเสียวเลยถอยเอาผมหลอนนะผมเหลืออย่างละเป็นร้อยนะครับพักเดียวกลับมาแล้วครับกลับมาต่ำกว่าเมื่อ3ปีประมาณ 30% แต่สวยๆก็ดีดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเยก็เช็คเช่นเดียวกันน่าจะปีหน้าหรืออีกปีนึงเนี่ยราคาก็จะดีดกลับมาอาจจะแพงกว่าเก่าอย่างมากมายก็ได้หรืออาจจะมาทรงอยู่ในระดับที่เคยแรงก็ได้อันนี้เป็นมาตรฐานจริงอยู่ที่สายป่านใครสั้นยาวกำลังใครดึงไหวไม่ไหวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวัฏจักรนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราประสบพบมาเป็นระยะปู่ทิมเอ๋ยก็เคยล่วงหลายรอบนะครับพ่อทวดเองก็ล้มลุกคลุกคลานหลายหนแต่ในขณะที่ลงก็ยังมีการซื้อขายหมุนเวียนกันอยู่เพียงแต่ราคาดรอปจากความเป็นจริงหรือที่เคยเป็นมานะครับเราต้องตั้งสตินะครับเพราะมันไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆร้อยปีร้อยปีนี่คือของไม่มีหมุนเวียนยังไงก็ต้องแพงประชากรคนเล่นมันมากกว่านะครับดีมานด์ซัพพลายไม่บาลานซ์นะครับการสร้างเหรียญหลวงพ่อเอียร์R5นะครับในปี2519นะครับท่านผู้ว่าอารีวงศ์อริยะนะครับต้องการสร้างอนุสาวรีย์ร.5ไว้ที่หน้าสารกลางนะครับก็มีการประชุมนะครับก็หน่วยราชการก็ขอจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อเอียร์นะครับด้านหลังร.5นะครับเนี่ยนะครับเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอนุสาวรีย์นะครับพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับไว้ที่หน้าสารกลางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นนะครับพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ครับหลายคณาจารย์ปรกแล้วก็หลวงพ่อเอียร์บินเดี่ยวอีกรอบหนึ่งก็ถึงได้ออกจำหน่ายมีทองคำมีเงินมีนวะมีทองแดงนะครับนวะโทษนะไม่มั่นใจนะต้องเปิดตำรานวะไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่เงินทองคำทองแดงมีแน่นอนนะครับอย่างงงเมื่อกี้มานานหลงนะครับสวัสดีครับพี่ประทีปครับสวัสดีครับนะครับก็มีมูลค่าสะสมเหรียญทองแดงหลักพันครับเงินหลักหมื่นทองคำหลักแสนนะครับเพราะว่ากันไปช่วงพีคๆทองคำขึ้นไปถึง800,000นะครับช่วงนี้อาจจะดรอปลงมาเหลือประมาณ 4-500,000 ทองแดงเคยพีคสุดขึ้นไปถึงใกล้ๆ 10,000ตอนนี้ก็ดรอปลงมาประมาณ 5,000 นะครับก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับพี่ขุนพลมากภรรยาแม่นามสกุลประทับใจจริงๆนะครับคุณเมืองกาญจนบุรีนะครับนี่หรือบางกอกสวัสดีครับนะครับพระอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรุ่นก็จะมีที่ไปที่มาในการจัดสร้างนะครับอย่างหลวงพ่อกันเนี่ยเขาก็ระบุไว้หลังเหรียญชัดเจนแล้วที่ระลึกนะครับในงานปฏิสังขรณ์พระโบสถ์นั่นหมายถึงว่าซ่อมโบสถ์นะครับซ่อมโบสถ์ก็แจกบัตรเที่ยวลึกนะครับผมไม่มีความเชื่อเลยว่าจะมีการจัดจำหน่ายนะครับผมเชื่อว่าในงานปฏิสังขรณ์พระโบสถ์เนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอามาวางไว้ในงานนะครับในงานอย่างเช่นงานนี้งานฉลองโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาเหรียญใส่พานมาวางไว้ใครจะบริจาค1บาทก็หยิบไปใครบริจาค10บาทก็หยิบไปใครบริจาค1สตังค์2สตังค์ก็หยิบไปใครไม่บริจาคยกมือท่วมหัวแล้วขอหลวงพ่อก็หยิบไปไม่มีการจัดจำหน่ายเหมือนนี้นะครับไม่มีการเปิดโบชัวร์ไม่มีการแสดงมูลค่าในการซื้อขายคือพระสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจริงๆหรือผู้มีความเคารพศรัทธาในหลวงพ่ออย่างท่วมท้นน่ะถึงจะรับถ้าธรรมดาแล้วผู้มาร่วมงานเนี่ยตั้งใจมาทำบุญไม่อยากรับวัตถุมงคลหรอกเพราะไม่รู้จะไปทำไมนะครับในอดีตไม่มีการซื้อขายพระนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมีการซื้อขายอยากได้ก็ขอกันอยากได้ก็เอาไปแลก
ฉันมีพ่อกันมาไปแลกปุ๋ยเอี่ยมเธอฉันมีปุ๋ยเอี่ยมมาไปแลกสมเด็จกับเธออะไรแบบเนี้ยซื้อขายไม่มีนะครับไม่มีจะมีจริงๆก็ประมาณปี9กว่ามาเนี่ยครับเริ่มจัดตั้งเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นพูดง่ายรวมกวนกันอันนี้มีซื้อขายแล้วเพราะว่ามึงว่าไม่มีอะไรมาแลกกูก็ไม่มีอะไรแลกมึงเอาตังค์ไปแล้วกันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับถ้าอดีตจริงๆเนี่ยใครบอกว่าจำหน่ายที่วัดเท่านั้นผมไม่เชื่อหรอกนอกจากว่าเขาจะกำหนดการว่าบริจาคซื้อกระเบื้องบริจาคซื้อทรายบริจาคซ่อมประตูบอดบริจาคซ่อมกุฏิอย่างเงี้ยแล้วก็สมนาคุณอย่างนี้เป็นไปได้นะครับอย่างนี้เป็นไปได้มากเลยอย่างเช่นว่าสร้างกุฏิหนึ่งหลังมอบเหรียญทองคำวัดหนังยันสีให้หนึ่งเหรียญ อะไรแบบนี้นะแต่ตอนนั้นสร้างในงานฉลองศาลาการประเรียนวัดหนังเนี่ยผมเชื่อว่าทองแดงเงินก็ได้แจกส่วนทองคำเนี่ยอันนี้ต้องบริจาคแล้วบริจาคส่วนลงทุนแล้วล่ะในการจัดสร้างนะครับศาลาการประเรียนนะกำนันยงนะเฮียยุกิมบริจาค100บาทสมัยก่อนนะเอาไป10เหรียญอะไรแบบเนี้ยแต่เรื่องแบบจะซื้อจะขายจะเป็นการเปิดจองเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้และอดีตคำว่ากรรมการนี่มันแทบไม่มีอะเนาะสมัยก่อนจะเป็นมรรคทายกนะครับแม่ครัวนะครับผู้มาร่วมงานผู้มีกำลังอย่างเช่นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสสรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ละที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อมากอันนี้ก็จะเป็นหูเรียวหัวแรงนะกรรมการไม่มีหรอกวัดไม่มีให้ใครมายุ่งเกี่ยวหรอกวัดก็ทำวัดเองนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลแค่นั้นนะถ้าถามว่ามีกรรมการไม่กรรมการน่าจะมีประมาณปี2500เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเริ่มคุมเงินสงฆ์แล้วว่ายอดเงินมันเข้าวัดน่ากลัวนะวัดนี้มีรายได้ปีนึงเป็นร้อยบาทปีหนึ่งหลายร้อยบาทสมัยโน้นเนาะในวัดมีเงินเหลืออยู่ 2,000 บาทอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลและเพื่อให้เป็นไปตามระบบระเบียบมันจะไม่มีการยักยอกโยกย้ายแต่สมัยก่อนยากเพราะคนโบราณเนี่ยถือมากโกงเงินวัดเอาของวัดเบี้ยววัดพวกนี้กวนนรกหมดไม่เหมือนเดี๋ยวนี้พอเงินเข้าวัดเยอะๆลาสิกขาแม่มเลยแจวทุดงนะครับต้องเข้าใจนะหลายอย่างนะครับมันถูกประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือนนะครับไอ้อะไรก็มันจะมาจากพวกธรรมะเกยทำของแปลกทำของประหลาดทำของซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็อ้างอิงว่าอันนี้แจกกรรมการนะอันนี้ให้ผู้ใหญ่อันนี้ให้แบบอะไรอ่ะผู้สูงศักดิ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นนิยายกล่าวอ้างของคนเล่นพระเกที่จะสร้างสรรสร้างอย่างเช่นว่าสมเด็จฝังเพชรฝังพลอยแจกในรั้วในวังนะชาวบ้านร้านตลาดไม่เคยเห็นเพราะนี่มันเป็นการอุปโลกเพื่อจะหลอกต้มคนที่ใฝ่ฟ้าอยากจะได้สมเด็จถ้ากูทำสมเด็จเกมึงก็ดูออกเพราะฉะนั้นกูต้องทำอะไรที่มันแปลกจากสมเด็จออกไปนะฝังเพชรฝังพลอยหลังก้างปลาหลังปลาตะเพียนหลังคุดนะเพื่อให้มันมีอะไรเป็นสตอรี่มาเล่าหลอกมึงไงอะไรแบบเนี้ยก็โดนกันมาแต่โบราณสมเด็จม้วนนะสมเด็จก้างปลาก็บอกท่านฉันปลาทูพอฉันปลาทูแล้วอร่อยก็เลยเก็บก้างเอามาใส่สมเด็จนะสมเด็จคำข้าวท่านฉันคำไหนอร่อยก็คายทิ้งเอามาทำพระเนี่ยมันก็เป็นนิยายปรัมปราหลอกกันมาตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มันก็จะเป็นนิทานอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่ไม่รู้ก็หลงไหลได้ปื้มนะครับใครพูดก็ไม่ฟังก็ฟังไปอย่างนี้มันฝังหัวไปแล้วนะครับมึงอย่ามาแงะออกจากเมมโมรี่กูคงไม่ได้สวัสดีครับพี่ผู้หลวงคุณไปดูฝังเม็ดฝังพลอยมันมีพลอยแท้สักเม็ดไหมล่ะมีแต่พลอยลิเกหมดเลยนะมีพลอยกะโหลกกะลาผมถามว่าสมเด็จเนี่ยเป็นพระราชาคณะ แล้วโดยสืบสานแล้วเนี่ยท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ผมถามหน่อยเถอะลูกศิษย์ลูกหาระดับ
ตั้งแต่บรมวงศานุวงศ์ยันข้าบดีชั้นผู้ใหญ่จะไม่มีเลยเหรอเยอะมากแล้วจะไม่มีเงินที่จะเอาเพชรเอาทองจริงมาฝังเหรอมีแน่นอนถ้าเขาทำอ่ะต้องมีไม่มีหรอกทำพระเพื่อที่ตัวเองจะไปครอบครองแต่เอาเพชรเก้มาฝังใครก็ไม่ทำนะครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญถ้าระบุว่าฝังเพชรเขาฝังเพชรแท้นะถ้าฝังเพชรเก้ด่าแม่แม่งเลยมึงบ้าป่ะเนี่ยนะมึงสร้างพระลงทุนเป็นสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมึงเอาเพชรเก้มาฝังเพชรสองตังค์สามตังค์มันจะเม็ดกี่สตังค์ต้องฝังพระแท้เขาแล้วไอ้ต้องฝังเพชรเก้เขาแล้วต้องฝังเพชรแท้ๆให้เขานะครับสวัสดีครับพี่จุ้ยยังมีนะครับยังเหลืออยู่อย่างน้อย30-40%ที่ยังเล่นอย่างเนี้ยนะครับมีสมเด็จฝังเพชรฝังพลอยมีสมเด็จก้างปลามีสมเด็จอกคุดอะไรแบบเนี้ยผมบอกได้เลยนะถ้าใครเป็น FC ผมใครเป็นลูกศิษย์เรียนกับผมล้างออกจากสมองไปณบัดนี้เลยถ้าคุณคือเล่นแบบนั้น1เดี๋ยวจะเลี้ยงลูกไม่โต2บั้นปลายชีวิตจะทุกข์ระทมนะครับจะทุกข์ระทมเพราะอะไรเพราะมันแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าในการสะสมไม่ได้เลยรังแต่จะให้เขารังเกียจเบียดฉันทุรักทุเลนะครับดูแล้วหัวเราะแอบขำถ้าเขาไม่เกรงใจเขาก็ขำต่อหน้าคุณนั่นแหละนะครับถ้าเกรงใจหน่อยเขาก็หันหลังไปขำนะครับไอ้ผมมันเล่นเก่าแก่เล่นมาดึกดำบรรพ์เล่นมา50 ปีมันเห็นมาหมดนะครับเห็นแม้กระทั่งเขานั่งกดกันอยู่ท่าประจันนะวัดมหาธาตุเนี่ยฝังเพชรฝังพลอยสมเด็จม้วนเนี่ยผมก็เคยม้วนผมม้วนไปไม่ต่ำกว่า1,000 เม็ดก็แล้วกันนะม้วนเสร็จแล้วก็เอาไม้ทางมะพร้าวหรือไม้ขวานนี่แหละเจาะรูเจาะแล้วก็เชือกร้อยถ้าซื้อเป็นองค์กับองค์ละบาทถ้าเอาเป็นสร้อยก็108 เม็ดก็100 บาทแถม8 เม็ดวันเวลาผ่านมา50 ปีเก่าไหมเก่าพระธุดงค์มาทีอ้าวโยมา10 พวงโยมา20 พวงธุดงค์ไปปักกดข้างบ้านใครก็ญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรใส่ปัจจัยก็โยมผู้ชายก็อาจจะให้ทั้งพวงแต่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กก็จะแกะออกมาทีละองค์สมเด็จม้วนวันละครั้งนะเก็บไว้ให้ดีนะอีกหน่อยจะหายากก็ซึมซับมาแบบเนี้ย50 ปีที่ผ่านมาพอมาถึงลักษีเกตไม่แท้ถวยลักเอ้ยกูได้มา50 ปีแล้วจะไม่แท้ได้ยังไงตอนนี้กู78แล้วกูได้มาตั้งแต่หนุ่มนะตอนนั้นกูเป็นทหารด้วยกูไปรบมาเนี่ยกูแคล้วคลาดปลอดภัยมึงจะรู้จักได้ยังไงสมเด็จม้วนโทมันน้อยมากนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมก็ไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่ได้ถ่ายทำไว้เนาะถ้าเป็นแบบสมัยนี้ก็ถ่ายเป็นสตอรี่ไว้เลยนี่เนี่ยกำลังนั่งม้วนเลยมันไม่ได้ถ่ายไว้มันก็เลยไม่มีหลักฐานมันมีแต่คำบอกเล่านี่แหละก็ลบล้างลำบากในความเชื่อมั่นเชื่อถือถามว่าไปลบมาแคล้วคลาดปลอดภัยมาเพราะอะไรก็โชคดีของคุณนะครับบางครั้งเนี่ยมวลสารที่ใส่ไว้ก็เอาพระเก่าๆสมัยก่อนไม่มีราคาก็โขกตําไปด้วยประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็ผ่านไปถึงคุณเขาบวชลูกบวชหลานเขามีงานสวดพานยักษ์เขามีงานสวดปลุกเสกคุณก็ยกมือท่วมหัวเอาไปกองใส่พานมันจะเป็นเหนียวได้ยังไงอ่ะมันได้พุทธคุณมาสารพัดนะครับได้พุทธคุณมาสารพัดเรื่องคุณรู้ไหมว่างานปลุกเสกวัดของหลวงพ่อเอียเนี่ยในสมัยก่อนนะครับรุ่นมังกรรุ่นสันติบาลรุ่นปาบาลีราชเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคนเอาของไปร่วมปลุกเสกเป็นหมื่นพันชนิดบางคนก็ถอดจากคอบางคนก็ถอดจากเอวบางคนก็กำมาเป็นห่อบางคนก็กำมาเป็นกองแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาผมทำท้าวเวสก็มีผู้มาร่วมปลุกเสกเป็น100 ลายผมอนุญาตอยู่แล้วผมถามหน่อยเถอะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงพิธีใหญ่ขนาดนั้นนะครับคุณพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนี่หลวงพ่อเอียปลุกเสกแล้วนะเว้ยเฮ้ยอันนี้หลวงอาจารย์ฟั่นปลุกเสกแล้วอ่ะอันนี้หลวงพ่อชอบเป่าให้กูแล้วมันจะไม่เหนียวได้ไงขี้หินก้อนนึงก็ต้องเหนียวแหละรับรองได้นะครับอันเนี้ยนะครับพุทธพาณิชย์กับพุทธคุณคุณต้องแยกคำพระพุทธคุณอย่าไปสนใจใครองค์ละ5 บาท 10 บาทพระเกศพระอะไรก็ช่างเถอะถ้าคุณใส่แล้วมีประสบการณ์กราบไหว้ดีศรัทธาให้มากแต่ถ้าพุทธพาณิชย์คุณต้องเอาตรงสเปคนะครับคุณต้องเอาตรงรุ่นตรงแบบที่เขาเล่นที่เขาหานั่นแหละคุณจะได้ตังค์แต่ที่ผมบอกคุณไว้เนี่ย
ผมเล่นในเชิงพุทธพาณิชย์เพื่อให้คุณได้เงินนะผมไม่ให้คุณลำบากในภายหลังถามว่าก้อนหินก้อนหนึ่งที่พ่อคุณให้ปลูกเสกมาแล้วหลายวัดแม้กระทั่งถ้าลูกพ่อคุณเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหลวงพ่อกันใส่ไว้ในย่าม3ปีแล้วมอบให้พ่อคุณมารับรองอ่ะท่านตำราเก้าเฮอยู่ยงโอพันยิง3ทีก็ไม่แตกปืนไม่ลั่นไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถามว่าก้อนหินก้อนนี้จะขายสัก500ขายได้ไหมขายไม่ได้แน่นอนเพราะเขาไม่รู้อะไรกับคุณนะครับแต่คุณใช้ไปเถอะแต่ถ้าไปเหรียญพ่อกันจมน้ำจมท่าตกบ่อส้วมตกตรงไหนก็แล้วแต่น้ำล้างปัดเช็ดมาเอาพิมพ์ถูกเนื้อใช่ชัดเจน10ล้านรับไปอันนี้คือพุทธพาณิชย์นะครับพุทธพาณิชย์คือการซื้อขายอย่างชัดเจนนะครับส่วนอิทธิฤทธิ์พุทธคุณมันก่อเกิดเป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับผมบอกคุณไม่ได้ว่าเหรียญที่คุณถามผมว่าอันนี้400,000เนี่ยจะยิงไม่ออกไหมผมยืนยันกับคุณไม่ได้หรอกครับยืนยันได้อย่างเดียวว่าขายได้หลวงพ่อโตหลวงพ่อทิมหลวงพ่อพรหมหลวงพ่ออะไรที่ผมวางอยู่ขายได้หมดขายได้ทุกสนามพระคุณจะเดินไปพันทิพย์เดินไปท่าพระจันทร์เดินไปวัดนาดาหรือเดินไปงานประกวดที่ไหนก็ได้ยื่นไปมีตัวเลขกลับมาหมดแต่ขอลองยิงทีได้ไหมประกันไม่ได้ว่าจะปิวตามลูกปืนหรือจะทะลุหลังเหรียญบอกคุณไม่ได้นะครับอันนั้นคือเรื่องของพุทธคุณซึ่งจะก่อเกิดและกำเนิดเกิดขึ้นในคราวคับขันจำเป็นที่คุณประสบเหตุการณ์ด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเล่นพระศึกษาสะสม2แนวทางพุทธคุณคุณก็ศรัทธากราบไหว้ใช้ไปพุทธพาณิชย์มีไว้พอมีกำไรคุณอยากขายคุณขายไปนะครับคุณก็จะมีความสุขเหมือนผมขายพระหลักล้านใช้พระหลักร้อยในอดีตอดีตก็คือผมใส่หลวงพ่อเอียเหรียญ200-300แต่ผมขายสมเด็จมังพรมวัลคังองค์ล้าน5ล้าน8 2ล้านเขาก็ตกใจจะรักไม่แฝงพระแพงๆก็ผมใกล้ชิดสนิทสนมกราบไหว้นับถือและมีประสบการณ์ผมศรัทธาใส่ตลับเพชรด้วยพระเหรียญ300ใส่ตลับเพชรแม่งลูกก็25,000เลยสมัยก่อนนะครับใส่สร้อยเส้น5บาท8บาทนะผมขนเขี้ยวอยู่แล้วเวลาผมมีผมเวอร์อยากได้แล้วกูซื้ออยากได้กูใส่เพราะเราคนไม่มีมาก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังทรัพย์ของผมเองจะเล่นเสียจะชี้หมายไว้วอด50ล้าน100ล้านก็เงินผมไม่เคยไปกู้ที่ยืมสินใครมาเล่นไม่เคยมากู้นี่ยืมสินใครไปซื้อจะไปซื้อเบนซ์จะไปซื้อสร้อยจะไปซื้อแหวนซื้อเหล็กซื้อเพชรเงินผมล้วนๆนะครับแต่ถามว่าทำไมใส่เยอะใส่เยอะผมเวอร์คนเชี่ยวเวลามีเสียงดังเวลาไม่มีก็นั่งเงียบๆซุ่มๆสงบเสงี่ยมเตรียมตัวไม่ยุ่งกับใครพอมีก็แหกปากอีกแล้วนะเป็นอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าไงครับว่าต้องเล่นในเชิงของศึกษาก่อนสะสมเล่นพระแท้เถอะแล้วชีวิตคุณก็จะประสบแต่ความสุขโชคดีมีเงินใช้ไม่ขัดสนเดี๋ยวผมอ่ะอึดอัดผมก็หยิบหลวงพ่อไปปล่อยนะซื้อมา 800,000 วันนี้เดือดร้อนจะใช้เงินสัก 4-500,000 ช่างมันขาดทุนไปสัก 100,000 ก็ได้ขายไวๆขายแบบใครก็รับก็จะยืดๆหน่อยขัดฟันนิดนึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายได้พรุ่งนี้ไม่ได้พอเรื่องก็ขายได้อะไรเนี่ยก็รอเวลานะครับเป็นไปตามกลไกไม่กลัวเพราะเล่นมายาวนานเล่นจนมองทะลุหมดแล้วอันนี้ควรจะกักไว้ไหมอันนี้ควรจะออกไปไหมอะไรเงี้ยเป็นจังหวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแท้แล้วรอวันขึ้นไม่มีรอวันลงรอวันขึ้นที่คุณเล่นกันอยู่เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมไม่ได้โม้หรอกผมซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันเยอะแยะเบี้ยแก้บุญรอดเนี่ยผมเล่นพระใหม่ๆตัว 2,000 ตอนนี้เหรอทองเต็มๆลักหนาๆ นะล้านหนึ่งรับไปเลยเป็นอย่างนั้นเตารีดพระทวดเหรอมี300วงเอ๊ะ276องจำตัวเลขไว้เลยใหญ่กลางเล็ก ซื้อว่า700 800 1,500 เพื่อนมาเหมา 3,000 ยกไปเลย ตอนนี้พิมพ์ใหญ่สวยๆแชมป์ท่อนพีคสุดๆ 700,000 ตอนนี้เหลือประมาณ 500,000 คุณคิดดูว่าผมทิ้งเงินไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพระที่แพงอยู่ขนาดนี้ก็คือพระที่ถูกขนาดนั้นอย่างเงี้ยไปกับพี่สุเทพกิติเกษมศักดิ์เจ้าของ King Stella วัดออกองละพันนะครับปี2กว่าๆเนี่ยส่วนพวกนี้องค์50บาทตีเช้าไปมั่งดิ
จะไปเช่ายังไงในตัวมี200องค์ละพันก็เช่าไม่ได้ยังนึกเครื่องเจ้าคุณไพโรจน์ว่าออกแพงชิบหายเพราะตอนนั้นมันมีพันองค์ จัมโบ้หนึ่งสร้างพันองค์ออกองค์ละพันเหรียญรุ่นแรกตลาดท่าพระจันทร์ขายอันละ400กะไหล่ทองเต็มลมดำ100เดียวอูทิมเหรอฝันลาย50บาทเจริญพรนะครับเหรียญ8รอบแดงให้ตายพร้อม20 50บาทอยากได้หยิบไปตอนนั้นเหรียญที่แพงเหรียญในหลวง4รอบอันละ250เราสู้อันละ300พอมาล้อนี่แพงสุดขีดเลยโกยวนโกยวนเสื้อละ 2,500 ปูแหวนพอมาล้อปูแหวนสิรินธรปูแหวนวมกอันละ 2,500 ตกใจนะครับปิดตาน้ำท่วมสวยๆไม่น่าข้าม 20,000 นะครับเป็นเนื้อตะกั่วหยอดจะมีรอยกระเพื่อมนะครับเป็นชั้นๆๆๆๆแล้วหลังตอกโคตรตัวถอดนะครับองค์ละประมาณ 20,000ถ้าเจอผมจะมาวางเปิดในไลฟ์ติดตาน้ำท่วมสร้างตอนน้ำท่วมวัดนะครับไม่มีอะไรหาวัตถุดิบไม่ได้ก็เอาตะกั่วเอาเตาอั้งโล่ตั้งเข้านะครับแล้วก็หยอดกันเลยแล้วก็ไปตอกโคตรเอานะครับ วัดเนี่ยก็จะหาวัตถุดิบที่ใกล้ตัวทำง่ายแล้วก็แจกเอาไว้ป้องกันนะครับน้ำท่วมก็กันงูกัดกันสรรพสัตว์ที่มาตามน้ำนะเขาก็อธิษฐานกันใช้ได้ผลนะครับพระอาจจะไม่สวยงามนะครับคุณค่าของเนื้ออาจจะต่ำต้อย ก็เลยทำให้ราคาตลาดไม่เคลื่อนไหวเหมือนเหรียญส่วนเหรียญปั๊มเนี่ย ถ้าเนื้อดีๆเนื้อทองคำเนื้อเงินก็ว่ากันหลักล้านหลักแสนทองแดงทองแดงก็แสนแล้วปูทิมแสนแสนแทบหมดนะไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเฉพาะเหรียญ นะแสนแทบหมดถ้าตรงวัดนะเจริญพร8รอบลงยาไม่ลงยาหยดน้ำนั่งผ่านหลักแสนหมดนะครับแทบไม่มีอะไรเหลือต่ำกว่าแสนแล้วนอกนั้นก็ออกนอกวัดแล้วกันที่ไม่ถึงแสนพี่เพียวบางแคสวัสดีครับพี่ตั๊กมอเซเว่นสวัสดีครับนะครับมันเป็นอดีตที่ฝังใจมันเป็นอดีตที่ผ่านมาที่เรารับรู้แล้วเราก็นำสืบนำสอนต่อยังลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นจากเพื่อนสนิทจากมิตรรัก FC แฟนคลับอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเข้ามานะ เข้ามาในเส้นทางของวงการที่มาตรฐานสากลอย่าออกนอกรูนอกทางอย่าออกนอกเส้นอย่าไปล้ำอย่าไปหลุดคุณหลุดคุณล้ำเนี่ยพอหลงไหลแล้วมันเรียกกลับยากคนเรานะครับอายุเยอะเลย25แล้วมันพูดไม่ค่อยฟังมันเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับมีความคิดความอ่านในของตัวเองยิ่งเรียนสูงด้วยจบปริญญาจบด็อกเตอร์มาอยู่เหนือคนน่ะนะครับเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันอยู่เหนือคนมันฟังคนยากเพราะฉะนั้นการที่จะให้ผมเนี่ยสื่อสารเข้าไปซึมเข้าไปถึงสายเลือดนี่ลำบากถ้าคุณฝังใจมา40ปีเนี่ยมันถอนยากเหมือนตะปูที่มันตีมิดหัวนะมันถอนยากนะครับมันถอนยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังบ่อยๆดูบ่อยๆอย่าดูเพจเดียวดูมันหลายๆเพจดูก็ชี้แนวทางการเล่นหาการสะสมเขาเป็นเอาว่าจะพูดยังไงจะคุยยังไงจะแบบไหนก็ช่างนะจะได้อรรถรสจะไม่ได้อรรถรสแต่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความรู้คุณดูเลยคุณจะดูโทนดูพดดูบอยนะครับดูต้อมดูอันดูใครก็ช่างคุณดูนะครับว่ามันจะเป็นหลักการเดียวกันซื้อพระแท้แล้วขายได้นะครับพวกเนี้ยพวกที่เล่นพาแท้เนี่ยก็จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับพระเกจะไม่ไปว่าใครไม่วุ่นวายกับใครหรอกนอกจากพระเกจะมาวุ่นวายกับเขาทำไมของกูไม่ซื้อของกูอย่างนี้มึงไม่เอาอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าอย่างพวกผมเนี่ยผมไม่ยุ่งกับพระเกอยู่แล้วเขายุ่งไปก็ไม่มีประโยชน์ไงหนึ่งมันก็ไม่ทำให้ผมดังขึ้นหรอกผมดังมา30ปีแล้วลักษีเกตนี่เขารู้จักกันทั่วประเทศลักษีเกตคุณไปถามดูได้ทั้งเรื่องดีเรื่องโทษนะเรื่องดีเรื่องเหี้ยมีครบนะครับแต่ผมไม่เคยรังแกใครนะฟังผมไว้นะครับแล้วถึงจุดหนึ่งอายุป่านนี้แล้วเนี่ยมันต้องสื่อสารให้ความรู้นะครับให้แนวทางแก่น้องๆเด็กๆที่จะก้าวเข้ามาหรือรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นเพื่อนที่เขาสะสมอยู่ให้เขาเล่นถูกแนวทางมันมีโอกาสทั้งนั้นแหละวันหน้าวันหลังคุณก็อาจจะขายผมผมก็อาจจะขายคุณหรือผมอาจจะซื้อคุณนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกเราสองคนปิดประตูซึ่งกันและกัน
คุณก็ก้าวเข้ามาผมไม่ได้ผมก็ก้าวไปหาคุณไม่ได้นะครับเพราะคำว่าเก๋มันปิดกั้นการซื้อขายโดยตัวของมันโดยอัตโนมัติแล้วคุณเล่นบาเก้คุณก็ทำใจไม่ได้ที่จะมาซื้อพระแท้คุณเคยซื้อสมเด็จองค์ละ400นะแต่คุณอยากขายองค์ละ40ล้านแต่คุณไม่กล้าแน่นอนที่จะซื้อพระ35ล้านมาขาย40ล้านอย่างพวกผมคุณไม่กล้าแน่นอนผมขายพระองค์ละ102รับรองว่า100,000ผมซื้อแน่นอน101ก็ยังซื้อถ้าไม่ซื้อให้รองเท้าจุ่มขี้หมาตบหน้าเลยแต่ถามว่าอย่างคุณเล่นเกเนี่ยเคยซื้อละ300 500 800แต่จะขายจะขายราคาจริงขายแสนกว่าแต่ถามว่ากล้าไหมที่จะซื้อเหรียญหลวงปู่ทิม8รอบในราคา 110,000 มาขาย 115,000 ไม่กล้าไม่กล้าแน่นอนแต่ก็จะซื้อ300 500แล้วถามคุณหน่อยโอกาสที่คุณจะได้มีไหมมีแต่มัน 0.00 นะครับเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่ระหว่างวันที่1คุณมีโอกาสถูกไหมก็มีนะแต่มันก็ไม่ถูกเท่าทีไงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยืนอยู่บนความเป็นจริงยิ่งเป็นจริงมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะแจ้งชัดเท่านั้นพระเนี่ยประเด็นแรกเป็นซะก่อนค่อยซื้อศึกษาก่อนให้เป็นพอเป็นแล้วเริ่มซื้อซื้อจากคนที่เชื่อที่สุดซื้อจากเพจที่ไว้ใจได้ที่สุดซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีประกันชั้นหนึ่งรับรองเราอีแอะอ้อได้คืนหมดนะครับรอวันเวลาข้างหน้าปั๊บก็อันนี้เป็นโชควาสนาของคุณแล้วล่ะเก็บของพ่ออะไรเก็บปุตรีมเก็บพระทวดเก็บปุตโตเก็บพระสุดนะครับเก็บบุหลิวเก็บเหรียญหลักเก็บหลวงปู่สุขมาคำเท่าอย่างนี้เหรอจดบันทึกไว้เลยกำไรแน่นอนวันไหนเดือนไหนปีไหนว่าไปนะครับเพราะอะไรเพราะความไม่บาลานซ์จำนวนวัตถุบุคคลน้อยจำนวนผู้เล่นผู้สะสมมากมีคนซื้อ10คนคุณมีวัตถุดิบอยู่1ชิ้น10คนลงมาประมูลยังไงพระคุณก็แพงนะครับแต่ผมเนี่ยปิดด่วนเพราะอะไรเพราะผมเป็นเพจแบ่งปันผมไม่ค่อยประมูลหรอกถ้าประมูลน่ะผลประโยชน์ตกที่ผมนะครับผลเสียตกที่คุณคุณอยากได้องค์นี้ตั้งใจซื้อ100,000แต่มีคนใส่มา100,000คุณก็ต้องใส่100,000คุณก็ต้องใส่102นั่นทำให้คุณซื้อของแพงขึ้นไปแต่เพจผมผ่านมือ 10-20% ชัดเจนซื้อ100,000 กว่า 102,000ได้ไหมครับจบซื้อ 8,000 ขาย 10,000 9,000ได้ไหมครับจบเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมอาศัยวอลุ่มวันหนึ่ง3องค์5องค์10วัน50องค์เดือนหนึ่ง100กว่าองค์อาเดือนหนึ่งขาย150องค์เอาองค์ละ1,000พอ15,000ในกระเป๋า105ด้วย150องค์ละ1,500ไม่พอหรอนะครับคุณจะไปทำอะไรได้ไม่ต้องไปตากแดดตากลมไม่ต้องไปสู้ฝนไม่ต้องไปสู้เหนื่อยเหงื่อไม่ออกสักเม็ดนั่งห้องแอร์นะสมัยก่อนเปิดเพลงฟังได้อะตอนนี้ลิขสิทธิ์เปิดไม่ได้ก็คุยกันเนี่ยคุยกันได้ตังค์มีที่ไหนโลกนี้พอแล้วสำหรับชีวิตเด็กม.3 ม.6 อย่างผมเนี่ยนะครับปริญญาไม่มีสักใบเกียรติบัตรสถาบันไหนก็ไม่มีนะครับมีแต่ชมรมพระเครื่องนะครับมอบกาศนียบัตรเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสามารถแยกแยะพระเก้พระแท้ได้ปปช.สคบ.นะครับปปส.แม้กระทั่งศาลก็เรียนเชิญอยู่บ่อยๆให้เป็นผู้ชี้ชัดตัดสินว่าเกไม่แท้ไม่ราคายังไงแบบไหนอะไรอย่างไรเวลาเกิดกรณีพิพาทยึดทรัพย์มาอ้าวอาจารย์ลักตรวจสอบหน่อยพระที่ปปส.ยึดมาเนี่ยมีแท้ไหมมีแท้แล้วราคาเท่าไหร่จะได้เปิดประมูลได้ปปช.ยึดทรัพย์มากองเนี่ยประเมินเท่าไหร่50ล้าน100ล้านหรือ50บาท100บาทเกินศาลมีกรณีพิพาทอ้าวไปช่อโกงเขาเอาพระเขาไปอ้าวเอาพระเก้ไปขายเขาเป็นรูปคดีความอ้าวอาจารย์ลักชี้ชัดลงไปเลยถ้าเก้คดีก็ตัดสินไปช่อโกงถ้าแท้อ้าวก็ไปตกลงกันว่าจะไกลเกลี่ยเคลียร์กันยังไงผมรับมาแล้วเป็นร้อยที่นะครับอันนี้คือเกียรติประวัติในชีวิตผมสุดท้ายเลยผมเป็นแฟนมันแท้ออฟดิเกียพระพุทธรูปเพราะผมเล่นของใหญ่มาก่อนตอนหลังเลิกไม่เคยไม่ใช่เลิกหรอกก็ห่างเพราะอะไรซื้อพระบูชาใหญ่ๆเนี่ยแม่งไม่ของวัดแต่ของวังลูกวัดเสียวมันเยอะ
ซื้อมาองค์29นิ้ว2ล้านกว่าวันนี้คืนนี้หลวงพ่อมากับเนนมากับลูกศิษย์2น้ำคนมาชี้อาจารย์เนี่ยองค์เนี่ยอยู่ในศาลา7นะเป็นพระวัดเราหายไป4ปีอ้าวซวยคุยต้องถวายคืนวัดไปรูปคดีเคลียร์ความจบได้ก็จบกันไปจบไม่ได้ก็จุกแค่ก็เลยต้องห่างๆพระใหญ่คนใหญ่ไม่วัดก็วังของวัดเนี่ยพอทำเนาแล้วของวังไม่ต้องคุยไม่ได้นะครับอาจจะอ้วกเป็นลิ่มเลือดเขาต้องตรวจสอบว่ามายังไงมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยต้องห่างมาถามว่าเป็นไหมเป็นสิซื้อขายย้ายโอนมาเป็นร้อยล้านนะครับตระกูลพระใหญ่มองครับก็รู้แล้วนี่ยุคไหนสมัยไหนเพราะเล่นอยู่นะครับมีความรู้ความชำนาญพอสมควรนะครับเรียกว่าแยกได้อันเนี้ยคือพระเนี่ยถ้าเราจะยึดเป็นอาชีพหรือจะเป็นนักสะสมที่ดีมันก็ต้องเลือกสรรผมยึดเป็นอาชีพผมก็ต้องเป็นทุกอย่างเพราะคนมาขายผมไม่ได้บอกผมว่ามีบ้าอะไรมีตั้งแต่องค์ละ500ยันองค์ละ50ล้านถ้าผมมีช่องว่างดูไม่เป็นสัก3อย่างผมก็ไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นผมต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกรุ่นบางรุ่นก็ต้องแบะๆก็ผ่านไปแต่ไหนที่เป็นแล้วก็ไม่ผ่านแล้วครับจบทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่เลย 1,500 2,000 3ล้าน4ล้านซื้อทุกวันแหละยิ่งพระหลักร้อยเนี่ยมากองหนึ่งเฮียองค์ละ400อย่างหลวงพ่อแพซื้อองค์ละ400ซื้อที20องค์แล้วมาขาย450ผมไม่เคยหมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาครับเจอตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นไม่กลัวพระเยอะไม่กลัวพระแพงถ้าคิดว่าไหวกลัวพระเก๋อย่างเดียวเพราะเก๋อีช้อยเก็บฉากลิเกเลิกแล้วเดินหน้าไม่ได้แล้วนะครับคุณกฤษดาสวัสดีครับเมื่อวานตกใจพี่ตูโทรมาไลน์มาเจ้าวาดวัดบางคานสิ้นแล้วอุ้ยตายห่าอะไรจะสร้างวัตถุมงคลใจหายวับสามทุ่มนะโทรไปหลวงพ่อยังถ้ายังอยู่ก็คงยังไม่ทำวัดกราบนมัสการครับอาจารย์โอ้ยไม่ใช่ฉันองเดิมอุ้ยรอดตายไฟฟิตโอ้โหโครงการกำลังนั่นเลยต้นแบบกำลังจะส่งโรงงานให้ถอดแบบถอดอะไรโบชัวร์กำลังจะออกโอ้ทาระหลังขานี่ก็ช้อยเก็บฉากนะโชคดีไปครับเป็นองค์เก่าไม่ใช่องค์ใหม่สวัสดีก็ยังเดิมสวัสดีครับคุณสาโรสวัสดีครับแหมพี่ตูนี่แกไวนะครับข่าวสารบ้านเมืองนี่เร็วมากผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะโทรมาอ้าวไลน์มาจ้ะสายไม่ดีการตั้งบ้านเนี่ยถ้าเจ้าวาดหรือหน่วยงานที่เราเกี่ยวดองอยู่ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็โอ้โหเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่หลวงพ่อหลายๆรุ่นเนี่ยทำเรียบร้อยหมดแล้วรอวันมุตาพิเศษหลวงพ่อมรณภาพรุ่นนั้นก็ม้วนเลยครับม้วนจะลงไป5ล้าน10ล้านก็ม้วนครับม้วนม้วนกลมดิ๊กเลยคุณทีสกลสวัสดีนะครับพ่อลูกสองนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่รัตนินสวัสดีครับผมพี่สาโรจน์สวัสดีครับนะครับอย่าลืมนะครับสมเด็จนะครับมหาจักรพรรดิสมเด็จย้อนยุคจริงๆแล้วครบรอบ150ปีพอดีด้วยนะครับครบรอบ150ปีพอดีแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเอาต้นแบบของตัวจริงทั้งหมดนะครับองค์แชมป์เนี่ยผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับง่ายๆหนึ่งคุณได้สมเด็จที่แท้แล้วก็มีมวลสารดังเดิมมาผสมเอาว่าเป็นรุ่นที่ผสมมวลสารเยอะที่สุดไม่ว่าจะสร้างกันมากี่รุ่นก็ผสมสู้รุ่นนี้ไม่ได้และมวลสารทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบจากสมาคมนะครับท่านอุปนายกนั้นก็มาพูดคุยออกไลฟ์ออกสื่อให้ฟังนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคุณเช่าไปแล้วเนี่ยจำไว้นะครับเอาไว้เป็นต้นฉบับเมื่อคุณเจอสมเด็จเก่ามัน
ดูแล้วได้อารมณ์ดูแล้วมีความหวังดูเลยครับดูตามที่ผมบอกเอียงซ้ายไหมเอียงมาทางขวามือเราไหมพระคือพระเนี่ยเอียงซ้ายไปทางซ้ายพระนะแต่ขวามือเราฝั่งนี้กว้างฝั่งนี้แคบหัวไหล่ฝั่งนี้หนาหัวไหล่ฝั่งนี้บางนะครับเข่าฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำนะครับฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้สูงฐานชั้นแรกนะแล้วมาดูฐานหมอนสุดท้ายช่วงนี้มีช่องว่างหัวมุมฐานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมตรงลงมาเป็นมุมฉากลงมานะครับแต่ฝั่งนี้จะเอียงเล็กน้อยเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วมีช่องแคบคือซุ้มข้างเนี่ยติดขอบนี้แต่ซุ้มข้างนี้ห่างฐานหมอนสุดท้ายคุณเอาไว้เป็นต้นฉบับเลยคุณจะดูพิมพ์ใหญ่วัลคังเป็นพิมพ์ใหญ่บ้องพรมเป็นเพราะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้คือถอดแบบจากองค์แชมป์โลกนะครับมูลค่า150ล้านนะครับสวยมากตัวจริงผมได้แฝนคอแล้ววันนั้นเขาเรียกผมไปพูดคุยผมมาสวมในคอนะครับสวยจริงๆนะครับนี่คือผลประโยชน์ง่ายๆที่คุณจะได้รับเช่าปั๊บ 3,000 เนี่ยคุณได้พระถูกพิมพ์ไว้ศึกษา 2. มวลสารสมเด็จวัดระฆังบังพรมวัดเกศวัดพับอะไรก็แล้วแต่โขกตำอยู่ในนี้หมดอิทธิฤทธิ์พุทธคุณเนี่ยไม่บุกเสกยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับคิดง่ายๆนะครับแล้วหลายๆอย่างครับในด้านของสาธารณประโยชน์เขาซื้อรถให้โรงพยาบาลอันเนี้ยมันเป็นอานิสงส์นะครับเป็นอานิสงส์ราคาจับต้องได้ดีกว่าไปเดินซื้อพระเก้ 3,000 มาวัดเวียงแท้ไหมถูกพิมพ์ไหมมาลุ้นว่าจะแท้ไหมอะไรโอ้ยปวดหัวอย่างนี้แท้ๆเลยแท้ๆแน่นอนเลยนะครับออกวัดระฆังด้วยนี่แน่นะครับสร้างโดยเซียนมีระดับชัดเจนครับแยกแยะได้ในอดีตเนี่ยสร้างจากหลวงพ่อหลวงพี่สร้างจากกรรมการสร้างจากลูกวัดพวกนี้ไม่ค่อยมีความชำนาญในการจัดสร้างจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับว่าจะต้องใช้อะไรแบบไหนแต่ถ้าเซียนผ้ามันจะรู้เยอะนะครับก็ต้องใช้มวลสารแบบนี้โขกตำแบบนี้อัดแบบนี้ทำออกมาแบบนี้ตัดอย่างนี้นะคือย้อนยุคให้เหมือนรุ่นแรกทุกอย่างต่างกันแต่ระยะเวลาเหมือนผมจะทำหลวงพ่อเงินเนี่ยครับต้นฉบับผมเนี่ยองค์ที่หนึ่งศรีนครแชมป์อะไรต่างๆหลายสมัยนะแค่คนเห็นรูปแบบคุณก็ซาบซึ้งกินใจแล้วชาตินี้ฉันไม่มีโอกาสได้องค์เดิมดั้งเดิมฉันได้ย้อนยุคในราคาก็โอ้โหต้นฉบับองค์ละ50ล้านแต่ย้อนยุคองค์ละ 3,000 องค์ละ 1,200 องค์ละ 2,500 อะไรอย่างเงี้ยนะสาธิบาลตอนนี้ไม่มีเลยครับลองดูเพจกิมกบินนะครับว่าเขามีเรื่อยๆนะลองดูนะจ๊ะช่วงนี้ผมก็แทบไม่เหลือแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหามาช้อนไปหมดนะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูเพจเหนือดวงนะอาจจะมีนะครับสมเด็จผมยังไม่รู้ยอดเลยนะเขายังไม่ส่งยอดมาแต่ไม่เยอะนะเท่าที่รู้มาไม่เยอะนะครับคือผมมาไปชิงดำเขามาก่อนมาขายก่อนเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเปิดจองเป็นทางการเนี่ยมันจะอัพราคากันนะครับแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์เขาจะบวกผมก็เลยชิงเขามาให้ก่อนเลยไม่ได้ถามเลยว่าเฮ้ยพิมพ์ใหญ่มันทำกี่องค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับรูปสุขแรงครับรูปนี้600,000นะครับเป็นรูปที่อยู่ในหนังสือเล่มเขียวนะครับเล่มที่เป็นประวัติศาสตร์ใครถ้าใครก็ต้องหาดูในเล่มนี้ถ้าพระอยู่ในเล่มนี้ซื้อได้ดูง่ายแล้วก็แพงหม่อมอภิเดชจัดทำนะครับหนังสือเล่มนี้หม่อมอภิเดชนี่เป็นหลานกรมหลวงนะครับหลานลุ่นหลนเนี่ยของกรมหลวงสนิทกันนะครับพี่เก่งนะครับบุญคำนะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาติดต่อต้อมได้ลองเช็คดูนะลูกว่าพิมพ์ใหญ่ทำกี่องค์อะไรต่างๆเพราะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้ระบุข้างหลังไว้แต่จำนวนไม่เยอะครับแล้วก็โอกาสที่จะหมดนี่เร็วมากเพราะที่ผมรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จองคนละ300องค์400องค์เลยน่ากลัวส่วนใหญ่ถ้าพวกคนมีตังก็จะจองชุดนี้เลยชุดเนี่ยชุดละแสนเนี่ยนะครับเพราะว่านี่ใส่เป็นท่อนๆเลยด้านหลังนี่ฝังเป็นท่อนๆ นะครับแต่รุ่นที่เราจองกันคือบดแล้วตำรวมไปแล้วถ้าอย่างนี้เขาหักแล้วใส่นะครับอันนี้น่ากลัวท่อนเดียวก็แม่งก็จะเป็นแสนอยู่แล้วแม่งกล้าใส่จริงๆนะครับ
อยู่ครับเฮียสตีฟอยู่ครับอยู่ที่ร้านเลยเฮียสตีฟเขาปิดอะไรไว้บ้างไม่รู้ปีใหญ่ฮะปีใหญ่เฮียสตีฟอะไรแล้วยังอื่นทำไม่ได้มีอะไรต้องให้ให้วัวเขาตัวนึงจำได้แล้ววัวแยกไว้เลยลูกอ่ะแยกไว้เลยเดี๋ยวเฮียสตีฟมา11 โมงวัวธนูนายดวงดีสวัสดีครับประบามณฑลลุงสุขที่เข้ามาใหม่ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้มันอยู่กับผมนานแล้วนะไม่ใช่เข้ามาใหม่ถ้ามาใหม่ต้องตรงนี้ตัดชิดประบามณฑลเนี่ย1.5 ล้านตัดชิดเนี่ยอันนี้8.5 แสนนะครับพระองค์สวยเนี่ยผมไปแล้วนะครับอันนี้สวยคนละอย่างก็หย่อนกว่าองค์นั้นเล็กน้อยนะครับเอาตรงๆนะครับอันนี้1.5 ล้านอันนี้8.5 แสนนะครับคุณพีระนัทอันนี้จานเห็นชัดเจนทั้งคู่ครับมีจานเต็มทั้งสององค์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่ได้แกะมาดูอีกครั้งแต่น่าจะมีนะครับแต่อันนี้จานเยอะของฝั่งเนี้ยแท้ดูง่ายสบายตานะครับถ้าตัดใจอยากจะได้บุตรสักองใส่ไปเลยวันนี้ฟังก็เหมือนแพงนะแต่วันหน้าคุณจะเข้าใจคุณจะรักผมล่ะอันเนี้ยสวยๆหลายล้านนะ4-5 ล้านแล้วตอนนี้ผมมีใบสั่งนะใครมีแชมป์ๆหน้าตาชัดๆพื้นดีๆเด้งๆนะ4 ล้านเอามาเลยซื้อนะครับอันเนี้ยไม่ได้ใช้ก็จริงแต่การหล่อคือไม่เต็มที่นะครับมีการซุดตัวของสีผึ้งหรืออะไรเงี้ยแบบบางทีเค้ากดขี้ผึ้งกดวางไว้เงี้ยโดนแดดโดนอะไรหน่อยมันจะเยิ้มไงเวลาเทปั๊บมันก็จะไปตามแบบนะครับมันไม่เต็ม100อ่ะว่าง่ายๆพระไม่ได้ใช้แต่ความคมเด่นชัดยังไม่100ถ้า100หน้าเด้งๆผมมีรูปถ่ายอยู่ในห้องอบรมอันนั้นน่ะ4ล้านเขาไม่ขายนะครับส่วนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าตัดชิดเนี่ยเขาก็จะเป็นพัสไตล์อยู่แล้วลึกบ้างตื้นบ้างแต่ก็ไม่คมหน้าตาไม่มีเป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดอย่างนี้ถือว่าน่ารักนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้เลยนะครับสวยๆทะลุล้านไปแล้วครับที่มาสัตวัตยังไม่มีเข้ามาเลยครับสั่งอยู่นะครับสั่งพดเขาไว้พดเขาเก็บไว้เยอะไงไม่มีครับหาของยากพี่นันทวัฒน์ถึงหลวงพ่อเยียจะดรอปราคาลงมาแต่ผ้าไม่มีหมุนเวียนนะก็คือคนที่มีไว้เก่าเขาก็จะไม่ขายหรอกเขาไม่ยอมเก็บตัวเหมือนผมหรอกผมบางทีลูกค้าFC ขอก็ยอมขาดทุนให้คือเราขายตามสภาวะราคาตลาดแต่ถามว่าอยากขายไหมก็ไม่อยากไงถึงไม่ค่อยเอาออกมาวางนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะว่าก่อนจะลงเนี่ยเสียกินมันก็ขวาดผมไม่เคยหมดละนะครับโอ้มันเจ็บไงซื้อ15,000มาขาย10,000มันก็เจ็บแล้วนะครับก็เลยต้องมาดูอย่างอื่นเล่นกันไปนะครับดูอะไรที่มันตลาดหมุนเวียนดีๆเล่นกันไปถ้ารอเวลานะครับช่วงนี้อะไรแรงก็ไปก่อนนะครับอย่างบูทิมบูโต้เนี่ยเขายังเป็นพระสากลนิยมมาตรฐานลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะความแข็งแกร่งเขาแน่นอนเขาไม่หล่นไม่กระแทกลงมานะครับเขาไปเรื่อยๆสะเทินน้ำสะเทินบกไปปิ่มๆแล้วก็ลอยปิ่มๆแล้วก็ลอยนะครับเขาไม่เหมือนพระคณาจารย์บางรูปที่ว่าลอยๆปุ๊บจมลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทะยานขึ้นมานะครับต้องอดทนนะครับต้องอดทนพันเนื้อโลหะบางอย่างเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไว้ถ้าจะดีเนี่ยบอทิ้งๆไว้ผิวหมองหมดนะครับหมองหมดโดนลมโดนแอร์เนี่ยไปหมดเนี่ยบูบาบูบาคืนตัวเมื่อวานยังแป๊ดๆเลยวันนี้เอาแล้ววันนี้เริ่มห่อเหี่ยวแล้วเริ่มถดถอยความแดงอีกแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออพี่ขมลสวัสดีครับปูทิมไม่เห็นเลยครับหมดครับนะครับเมื่อวานซื้อมาใหม่ก็เรียบเลยครับโดนยกเล้าหมดนะครับปูทิมเนี่ยจะเหลือเหรียญเดียวครับเหรียญหน้าปกนะครับอันนี้มีโค้ดเหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับเมื่อวานปิดหลังใหม่ไปก่อนที่จะปิดหลังใหม่ก็มี
มาที่ร้านก็เช่าไป2-3 เหรียญนะครับเอาไปหมดก็เลยไม่เหลือวันนี้ก็ต้องไปเดินหาใหม่ก็ต้องไปเดินดูข้างบนว่ามีราคาพอฟัดก็ต้องลุยมาใหม่ผมโลกติดอยู่แล้ว ขายองค์ก็ซื้อ2 องค์ขาย3 องค์เดี๋ยวซื้อ5 องค์เลย คืออย่างที่บอกไงไม่กลัวเยอะไม่กลัวแพงกลัวเก้ถ้าเก้แล้ววางไม่ได้ให้โดนด่าแม่นะครับพี่จรูนสวัสดีครับนะครับพี่นพดลสวัสดีนะครับตอนนี้ก็ได้แต่แนะนำเรื่องสมเด็จนะเนาะเพราะถือว่าเป็นพระที่เราจับต้องได้คุณสมบัติก็คืออย่างที่บอกกูเล่นไปเถอะนะครับเอาไปเป็นต้นแบบก็ได้เอาไปดูพิมพ์ทรงไว้จะได้รู้จักว่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่เขาเล่นกันเป็น500 ล้านยี่เอ้ย50 ล้าน100 ล้านเป็นยังไงใช่ไอ้แดงๆเพราะน้ำยาเขามีแต่มันแดงคนละอย่างพี่นะครับถ้าแดงเดิมก็แดงอีกอย่างแดงน้ำยาก็แดงอีกอย่างนะครับแต่ทิ้งๆไว้เนี่ยหมองหมดถ้าเราไม่เลี่ยมหมองจะหมองนะครับเนี่ยวันแรกๆซื้อมาอยู่ในซอง FC ขอดูว่าต้องแกะพอแกะแล้วก็ไม่ได้ซีนขับเอาละเริ่มดอกนะสมเด็จเป็นรุ่นจักรพรรดิครับที่เขาเพิ่งสร้างนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จที่ใช้ผงเก่ามาบดทำทั้งหมดนะครับเนี่ยแล้วแม่พิมพ์เนี่ยใช้องค์แพงองค์150 ล้านมาถอดแบบนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เราจะได้รับคือ1ได้พระสมเด็จที่มีมวลสารของแท้ผลอยู่2เนี่ยเราได้ดูพิมพ์ดูแบบว่าของแท้แท้พิมพ์วัลคังเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอนะแล้วแท้นะมาขายผมมาในวงเงินไม่ข้าม100 ล้านผมซื้อคุณแน่เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าพิมพ์แบบนี้นะเอามานะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์อย่างของพวกคุณนะเขายังไม่ถูกไหลยังไม่ใช่เนี่ยนะครับยืนอยู่บนความเป็นจริงนะครับได้ตังค์แต่ถ้าคุณยังเชื่อมั่นเอาอีโก้คนเป็นที่ตั้งก็เข้าป่า100%ป่าเป็นที่ตั้งเลยนะครับหลวงพ่อทิมเป็นพระที่เล่นได้ตลอดกาลนะครับ ใช่ครับมวลสารก็คุ้มแล้วถ้าเอาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันดูไม่ตื่นเต้นหรอกแต่สักระยะนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผันแปรเนี่ยทีนี้มันจะตื่นเต้นละมันจะตื่นเต้นเราใจละพอราคามันเริ่มขยับอ่ะมันก็จะเริ่มดูเดือดเลื่อนพลาดละคุณธนัทแก้วสว่างสวัสดีครับอาจารย์พ่อปานกับปากน้ำอันไหนน่าเก็บประกันดูดีกันนะครับพี่ตลาดเดินทั้งคู่เลยพ่อปานก็เดินปากน้ำก็เดินนะครับพ่อปานเนี่ยก็มีองค์เป็นล้านๆนะครับขี่ไก่หางพวงสวยๆล้านกว่า2 ล้านแพงหมดนะครับแพงหมดเป็นงานที่เลอเลิศจริงๆนะเก่งมากอะช่างนะครับสายลุงอย่างเงี้ยทำได้สวยมากผมชอบงานพระจังเลยนะพระไม่แพงองค์มากเลยองค์พันอะไรแบบนี้เนี่ยครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อันนี้คือเกล็ดบทตูมนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วเกล็ดบทตูมเจดีย์สี่พิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์ใหญ่เกล็ดบทตูมทรงเจดีย์ฐานแซมนะครับเนี่ยพิมพ์มาตรฐานและพระแชมป์ทั้งหมดที่มาถอดสี่พิมพ์เนี่ยคุณก็จะเป็นทุกพิมพ์นะครับเนี่ย
สุดท้ายเลยเนี่ยทุนน้อยห้อยเล็กเนี่ยอันนี้ก็คะแนน999นะครับพุทโธน้อยพุทโธน้อยมี2องค์มีจัมโบ้กับมาไปไหนละอันนี้จัมโบ้นะครับจัมโบ้แรงนะครับแม่ชีแรงอ่ะอันนี้พิมพ์ใหญ่ผมนี่องค์ดารานะครับอันนี้อยู่ในหนังสืออันนี้เป็นจัมโบ้ซึ่งแพงมากนะครับ500,000กว่ากับ400,000กว่านะครับแพงยอมรับว่าแพงแต่แรงพุทธคุณเนี่ยแม่ชีนี่ขอได้ไว้รับนะครับถ้าชุดใหญ่เลยก็คือ5องค์อันเนี้ยอันนี้ที่แพงไม่ใช่อะไรหรอกครับเขามีมวลสารที่ฝังเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆให้เราเห็นนะครับอันนี้แรงแต่ว่ายอดจองเขาเผลอๆเราจะไม่ได้ด้วยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยล่อกันไปคนละ 200-300 องค์นะครับแต่เราทุนน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาตรฐาน999 2,400 อย่างเงี้ยนะถ้าพิมพ์ใหญ่ก็ 3,000 เนี่ยนะครับไม่ต้องเยอะคนละองค์ก็พอแต่ถ้าตังค์เยอะก็เอาสัก5องค์นะอย่างละพิมพ์นะครับเอาไว้กันตกรถมึงแพงกูแพงด้วยนะครับพอมึงแพงก็ขายไป3องค์เหลือไว้2องค์นะครับจะตกหรือจะขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราได้ทุนแล้วเล่นแบบนี้อย่าโหมอย่าโหมอย่าลุยเราไม่ใช่พี่มาเศรษฐีอย่าลุยถ้าเศรษฐีเนี่ยเราก็ต้องตามใจเขาแหละเขาปิดทิ้ง300องค์500องค์มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับหลังใหม่มา100องค์มี50องค์มีนะครับแต่เราไม่ว่ากันเขามหาเศรษฐีช่วยไม่ได้นะครับของพวกนี้มันบางครั้งก็แค่ครั้งเดียวในชีวิตคนที่จะบ้าระห่ำนำเศษสมเด็จมูลค่า20กว่าล้านไปโขกไปตำเนี่ยเขาผมเองไม่กล้านะครับเขากล้านะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยก็ต้องสรรเสริญต้องยกย่องนะครับอย่างอันโอเคแล้วเวลามันหลอมเหรียญที่โอ้โหอยากจะเอามือล้วงตามเตาลงไปเลยเหรียญนั่นละ2ล้านมันหลอมน่าจะเฉยเลยนะครับก็เหมือนอดีตโบราณที่เขาสร้างบ้านกันเนาะพระไม่มีราคาเลยเขาก็เอาพระเก่าๆมาตำเอาทุ่มกอเอาไม้ขนุนสมัยโตถ้ากระตำไปเป็นร้อยองค์นะครับแตกหักบินชำรุดโขกเอามาตำใส่ไปในสมเด็จนะครับจึงมีมวลสารของพระชุดนี้ลงไปด้วยนะครับพวกทุ่มกอพวกอะไรก็ปนอยู่ในวัลคังแต่ตอนนี้เราได้ทั้งหมดมารวมกันเลยนะครับสวัสดีครับหญิงโตสวัสดีครับเป็นพระแท้มันก็มีความสุขตรงนี้แหละนะครับพระใหม่เนี่ยผมบอกคุณฟังนะครับซื้อแล้วเก็บลืมไปเลยเก็บลืมไปเลยอย่าไปใส่ใจนะวันหนึ่งที่ขึ้นกระทบฝั่งมาแล้ววันนั้นรู้เรื่องวันนี้เราซื้อผ้าใหม่เหมือนเราลอยคออยู่กลางทะเลวันหนึ่งนะครับถ้าคลื่นมันพาเรามาถึงฝั่งสิ่งศิวิไลสิ่งอุดมสมบูรณ์มันปรากฏวันนั้นก็ยืนริมฝั่งแล้วตะโกนเสียงดังข้าชนะแล้วงบ100,000มีปากน้ำปากน้ำก็พอมีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะดูให้เลยนะครับพวกของ50,000-60,000-70,000อะไรเงี้ยสภาพช้ำๆสึกๆไว้ใช้อ่ะเนาะดูอย่างนั้นให้นะครับแพพันแรงครับแสนกว่าครับแสนกว่าแพพันนะครับก็เคยเล่นเล่นทำกำลังมีเงินแสนก็ซื้อหลักหมื่นมีเงินหมื่นก็ซื้อหลักพันมีเงินพันก็ซื้อหลักร้อยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับอย่าโหมอะไรที่เกินกำลังนะครับอย่าบูอะไรที่เราแบบซื้อแล้วเดือดร้อนเนี่ยอย่าซื้อกราบเลยครับกราบเลยอย่าซื้อไม่ว่าคุณจะซื้อกับใครหรือก็ซื้อกับผมเพราะผมไม่สนับสนุนนะถ้ากำลังทรัพย์ไม่ดีนี่ซื้อผ้ากับผมแพงผมไม่ซื้อหรอกนะครับพระไม่ได้สร้างองค์เดียววันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรวันหน้าคุณซื้อได้เชื่อผมเถอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราพร้อมเนี่ยแล้วผ้ามันสวยเนี่ยต้องยอมกัดฟันเพราะอะไรเพราะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้เจอมันเจอเหมือนกันแต่ยากกว่าจะเจอนะครับมันนานวันกว่าจะเจอแต่ถ้าเรากำลังไม่ดีซื้อครั้งแรกก็เดือดร้อนแล้วซื้อทำไมอย่าซื้อนะจ๊ะ
อย่าซื้อเลยเชื่อผมดิดูของผมฟรีได้ถ้ามาที่ร้านผมให้ดูฟรีเลยมาศึกษาได้มาแกะตลับมาเปิดตลับหมุนดูได้เลยอยากดูมุมไหนอยากดูยังไงอยากศึกษาอะไรพูดคุยกับผมคุยกับผมได้เชื่อมั่นในตัวผมศรัทธาผมมานั่งคุยนะครับมีน้ำเลี้ยงนะครับว่างๆเผื่อมีข้าวกินมานั่งคุยกันนะครับรับรู้รับฟังค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆซึมซับไม่ต้องเช่าผมเปิดไลฟ์มาคุยอย่างเดียวเห็นหน้าเห็นตากันพอถ้ามีกำลังอยากได้ค่อยว่ากันซื้ออะไรที่มันเกินตัวเกินกำลังอย่าซื้อซื้อไปทำไมอะนะครับหลวงพ่อในประเด็นแรกไม่ทำให้เราอิ่มข้าวนะเพราะท่านไม่ฉันไม่กินแล้วนะครับเก็บได้สะสมได้แต่ถ้าเอามาแล้วท้องหิวอย่าทำอย่าทำนะครับสำหรับเด็กบ้านนอกไม่มีตังค์อยากได้ส่งไปก่อนได้นะครับส่งไปก่อนได้นะจ๊ะไปศึกษาจนพอใจแล้วค่อยส่งคืนมานะครับหรือมีตังค์ค่อยจ่ายก็ได้เด็กว่านอกพูดไปเรื่อยๆนะเมื่อวานน่ะปิดป้าเขาเอาเงินมาโอนมาแล้วรอเขาเรื่อยเลยผมยังหาคำจำกัดความไม่ได้นะว่าบ้านนอกกับเมืองหลวงในแห่งใครมารวยกว่ากันไอเราอยู่เมืองหลวงเนี่ยยังไม่มีตังค์อย่างคนบ้านนอกเลยพี่ประเสริฐสวัสดีครับเป็นเงี้ยนะคนรวยก็แกล้งจนนะเนาะแต่ทำไมคนจนแกล้งรวยมั่งไม่ได้อะฮะให้คนรวยได้แกล้งจนได้เนาะแต่พอคนจนแกล้งรวยไม่ได้หาไว้หานี่มาเตรียมตัวเออเอาเช่าเฟอร์รารี่มาขับแม่งทั้งวันเป็นไรวะ เสียเข้าเกียร์ไม่เป็นอีกมึงเอ้ยสวัสดีครับพี่อนุชิตนะครับตุ้ยนี่บอกตรงนะผมว่าอิจฉาแกนะของแกนี่ส่งมาแต่ละอย่างน้ำยาใหญ่คืออยากไปอบรมแล้วครับอาจารย์ครับวันที่3นะตรวจสอบรายชื่อมีหรือเปล่านะครับจริงผมชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคุณฟังดีๆมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละนะครับหมดเวลามานั่งโกหกตอแหลแล้วมีประโยชน์โกหกคุณมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกจะหวังจะได้เงินคุณนะผมไม่อยากได้หรอกสู้พูดตรงๆแล้วเอาเงินคุณดีกว่าง่ายกว่าเยอะซื้อมา 80,000 ผมขายคุณแสนนึงเนี่ยถ้าคุณตกลงปั้งผมได้ 20,000 แล้วอันนี้เป็นความภูมิใจของผมมานั่งโกหกตอแหลอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้โหไร้สาระเดี๋ยวคุณถามอีกทีผมไปไม่ถูกแต่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยคุณถามผม100ครั้งก็ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นพระเนี่ยผมไม่ต้องกลัวหรอกผมบอกตรงๆนะครับผมซื้อ 5,000 ผมยังขาย 25,000 เลยคนขายผมก็นั่งดูอยู่ก็ยังหัวเราะกับผมเลยเรามีอะไรแล้วก็อ่ะอันนี้คืนกำไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีซื้อ125 FC ต่อ115,000ได้ไหมก็ไม่เป็นไรขาดทุน 7,000 ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมรักกันเพิ่มเติมแต่จานแบ่งให้ 7,000 ก็นึกว่าพาแกไปกินข้าวทั้งมือนะสั่งอาหารดีๆมากินกันก็แค่นั้นเองยังคิดอะไรอ่ะนะขอความรู้ครับเหรียญกระโหลกหลวงพ่อขึ้นวัดดอนสามารถขึ้นคอร่วงกับพระองค์ได้ได้เขาเรียกเหรียญพายกระซิบนะครับราคาผมไม่รู้นะตอนนี้ไปเท่าไหร่แต่ว่าประสบการณ์เขาสูงอะนะเหรียญพายกระซิบนะครับแฟนได้เป็นวัตถุมงคลนะครับพระทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราจะพาท่านไปสิ่งที่เราไม่ควรกระทำก็คือเอาท่านไว้ต่ำๆปลายเท้านะครับไว้กับพื้นอย่างนี้ไม่ควรนะครับมีกระเป๋าเสื้อก็อย่าไปใส่กระเป๋ากางเกงถ้าเราใส่เสื้อยืดมันก็จำเป็นก็ต้องบอกหลวงพ่อขออนุญาตนะครับผมไม่มีกระเป๋าจริงๆผมต้องใส่กระเป๋ากางเกงไม่งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อหล่นหายมันอยู่ที่เจตนานะไม่ได้เป็นผู้ยี่ผู้ยำไม่ได้ไปกระทำการลบหลู่ดูหมิ่นนะครับเมื่อคุณคิดว่าพระจะให้โทษทำไมคุณไม่คิดว่าพระจะให้คุณบ้างนะพอเอาท่านไว้ไม่ดีกลัวท่านจะทำโทษแล้วทำไมผมขอถูกวันที่หนึ่งหลวงพ่อไม่ให้สักทีอ่ะนะครับต้องคิดกันหลายๆมุมนะครับถ้ากราบไหว้แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วทำไมด่าว่าจะมารังแกกันนะครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทำอะไรก็เราอย่าสื่อไปในแนวทางของการลบหลู่นะครับเพราะวัตถุมงคลคนหนึ่งเขาอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะครับอย่างไรหลายคนถามอาจารย์เอาไว้อย่างนั้นได้ไหมไว้นี่ได้ไหมไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่เป็นการลบหลู่นะครับอย่างบางคนเนี่ยก็พูดหน้าต่อยใช่ไหมนะมันบอกห่อกางเกงในที่ไม่ได้ใช้ได้ไหมฮะดูดิแล้วคุณว่ามันสมควรไหมล่ะฮะเรื่องไม่กวาดอย่างเงี้ยฮะ
นะพระกองกรองอยู่แล้วไม่กวาดกวาดเลยคุณว่าสมควรไหมล่ะก็เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากางเกงในหรือว่าชุดชั้นในหรือว่าไม่กวาดเนี่ยมันเป็นของต่ำคุณจะทำไปเพื่ออะไรนะครับถ้าพูดคำนี้กวางเกงในวางบนหัวมั่งมากางเกงในกูเพิ่งซื้อเนี่ยเอาป่ะมันก็ไม่เอาอยู่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าทำก็แค่นั้นเองคุณต้องคิดถึงมุมของความเป็นจริงซึ่งเราคนไทยนะครับเคารพนับถือกันเขาถือเรื่องหัวเป็นที่สูงสุดเลยว่าอ้าวก็หม่อมหัวเนี่ยมันไม่ขนิดรักใครมีมาลูบหัวตบหัวนะมีมาเอาของน้ำต่ำมาวางบนหัวกูนะอะไรแบบเนี้ยยกแก้วน้ำข้ามหัวเขายังเคืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นสูตรสำเร็จที่เขายอมรับกันว่าอันนี้มันต่ำนะครับไม่กวาดก็ไม่ควรไปเช็ดถูพระประธานนะครับผ้าสะอาดสะอาดจุ่มน้ำแล้วไปเช็ดได้แต่คุณยาวไม่กวาดไปกวาดฝุ่นบนพระประธานมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ทำกันอย่าทำอย่าหาทำนะครับพอคุณทำสิ่งไม่ดีคุณทำการลบหลู่สิ่งกับประมงคลมันก็เข้าตัวคุณแน่นอนนะครับประเด็นแรกก็โลกาวัชชะและโลกติเตียนไม่มีใครเขาชื่นชมกับคุณหรอกแม่เขาไม่กวาดไปกวาดพระประธานเนี่ยเจตนาดีอยากจะทำความสะอาดแต่คุณอ่ะใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่าหาเรื่องเหมือนพระอะไรแหละอย่าคือการคล้องกันแสนเนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมของคุณคุณจะเอาท่านไว้ตรงไหนนะครับระดับอกระดับหัวเนี่ยระดับคอเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบยินดีต่ำจากสะดือลงไปเนี่ยไม่เหมาะทั้งสิ้นทั้งมวลเลยนะครับตะกุดเครื่องรางสมัยก่อนเด็กมันแฝนเด็กมันใช้ก็ต้องคาดเอวเนาะมันรักษาของไม่เป็นแต่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะครับแขนสะพายแร่งไหมหรือว่าคล้องคอไหมอันนี้เป็นรุ่นไม่ค่อยนิยมนะครับองค์นึงไม่กี่พันบาทนะครับเพราะมันมีลูกศิษย์ลูกหลังทำตามกันออกมาอีกนะครับเนี่ยน้ำโมพุทธายะมหาอุเนี่ยนะครับกำไรเนื้อจะเนี้ยงวัดป่าอย่างเงี้ยอ่ะเอา 3,000 พอไม่แพงนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากใหญ่ประเด็นแรกใหญ่แล้ว2ก็มีลูกหลังทำตามออกมานะครับเหรียญยันดวงที่บางวัดออกน่าใช่มั้ยผมกราบเรียนด้วยความเคารพพิจารณาพระเนี่ยถ้ามีการสร้างไม่ว่าวัดใดวัดหนึ่งก็แล้วแต่น่าใช้หมดแหละเพราะอะไรเพราะมีการมุทาพิเศษมีปลูกเสกมีทำตามระบบระเบียบการนะครับทำชัดเจนนะครับยิ่งเราได้รู้ได้เห็นใช้ไปเถอะครับถ้าเราจะใช้พุทธคุณอย่าถือสาแต่เราใช้พุทธบาลนี้ต้องเลือกหาหน่อยเพราะมันเป็นที่ไปที่มาของราคานะครับตรงนี้มันจะมีความแตกต่างและสำคัญต่างกันนะครับใช้พุทธคุณไม่จำกัดวัดแต่ถ้าใช้พุทธบาลนี้เน้นหนักนะครับเน้นวัดนิดนึงเน้นหลายๆอย่างหน่อยเพราะว่ามันนำมาซึ่งผลประโยชน์ว่าตรงๆนะการนมัสการครับท่านอาจารย์ถนอมนะครับพี่ธนวัฒน์สวัสดีครับพาเล่นในทุกวันนะครับแต่ขายได้ทุกวันหรือเปล่านั้นอันนี้จะเป็นข้อแยกแยะอันนั้นเดี๋ยวตามมาห่อเองใช่ไหมลูกสุขสันต์คุ้มม่วงสวัสดีครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นก่อนนะจ๊ะเพราะวันนี้วันอังคารตลาดนัดอาจจะมีการได้ซื้อได้ขายได้ย้ายได้โอนกันบ้างมีอะไรแปลกใหม่ก็เอามาแบ่งปันกันเนาะพี่รุ่น3ตอนนี้ไม่มีนะพี่กมลถ้ามีก็เดี๋ยวจัดให้นะครับถ้ามีก็ต้องเตรียมไว้ให้หมดเฮียกิมเฮียแชมป์เฮียแมนมาล่อไปแล้วแทบหมดบ้านเลยนะครับเดี๋ยวบอกหลวงพ่อกลับมาอีกทีหอน โอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันใหม่นะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ